เรามาดูในข้อนี้ครับนะเขาให้เรียงลำดับนะครับจากมากนะครับไปหาน้อยนะครับเรามาดูที่ตัวเลขก่อนนะว่าเขาให้อะไรบ้างนะอันนี้ศูนย์จุดเท่าไหร่ครับ50254นะอันนี้มีค่าเป็นบวกเห็นไหมครับเราขีดเลยนะอันไหนที่มีค่าเป็นบวก 0.005 อันนี้ค่าเป็นบวกนะครับแล้วก็ 5.01002 นะครับมี3ตัวที่เป็นบวกแล้วนอกนั้นเป็นลบนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาพลอตลงในเส้นจำนวนนะครับว่าอยู่จุดไหนมั่งจะได้เรียงจากมากไปหาน้อยได้นะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับ 0.5 นะ 0.5 กับอีกนิดหน่อยก็คือ0254นะ 0.5 อยู่ตรงไหน 0.5 ก็คือยังไม่ถึง1ถูกไหมครับถูกไหมครับนะ 0.5 ก็ยังไม่ถึง1นะประมาณตรงนี้นะอันนี้เป็นจุด A แล้วกันนะครับต่อไปครับ 0.005 แสดงว่าจาก1ไปจาก0ไปอีกนิดนึงนะ 0.005 จากนะไปอีกนิดเดียวไปนิดเดียวให้เป็นจุดนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นจุด B นะอันนี้เป็นจุด A ใช่ไหมครับตะกี้นะอันนี้เป็นจุด B นะต่อไปครับ 5.01 นะก็ประมาณ5กว่ากว่านิดๆนะอันนี้เป็นจุด C แล้วกันนะครับนะเป็นจุด C ต่อไปครับลบ 0.25 นะลบ 0.25 แสดงว่าจาก0ไปทางทิศลบถูกไหมนะไปทางซ้ายมือนะครับไปเท่าไหร่ครับจุด25นะจุด25ตัวก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะตรงนี้เราให้เป็นจุด D แล้วกันนะครับจุด D นะครับแล้วต่อไปครับลบ 0.0007 นะแสดงว่าไงครับไปจากศูนย์นิดเดียวนิดของนิดนะนิดเดียวนะนิดเดียวให้เป็นสีเขียวเห็นไหมไม่ได้ให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะมันจะไม่เหมือนเพื่อนนะประมาณตรงนี้นะตรงนี้ให้เป็นจุดอะไรครับจุด E นะนะอันนี้เป็นจุด E นะครับเพราะนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วต่อไปครับลบ6.0050แสดงว่า6แล้วไปอีกนิดนึงนะครับไปทางทิศลบนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะอันนี้เป็นจุด DEF นะจุด F แล้วกันแล้วต่อไปอะไรครับลบ 2.75 ลบ 2.75 ก็คือ2ไปอีก 7.75 ก็เกือบจะถึง3ถูกไหมไปทางทิศลบถูกไหมครับนะตัวนี้เป็นจุด G แล้วกันนะครับนะจะได้ไม่ต้องเขียนมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะได้ถ้าเราเรียงจากมากไปหาน้อยก็แสดงว่าเรียงจากทิศทางด้านขวานะครับไปหาทางด้านซ้ายมือถูกไหมฮะเพราะว่าด้านขวาเป็นมีค่าเป็นบวกนะครับด้านซ้ายมือมีค่าเป็นลบนะเราก็เขียนไล่มาได้เลยนะเราจะได้อะไรบ้างครับไหนดูซิเราได้บ้างครับจุดที่มากที่สุดจากมากก็คือจุดอะไรครับจุด C ถูกไหมนะ C มีค่ามากที่สุดนะต่อไปจุดอะไรครับ C แล้ว A B D นะA B D นะครับแล้วต่อไปก่อนจะถึงจุด D ก็ต้องมีจุดอะไรก่อนครับจุด E ก่อนใช่ไหมเพราะ E อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับนะแล้วก็จุด D นะต่อไปจุดอะไรครับจุด G แล้วก็จุด F ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ไล่ได้เลยนะครับจากมากสุดก็คืออยู่ทางด้านขวามือถูกไหมครับนะมีค่า5กว่าถูกไหมแล้วไล่ไปเรื่อยๆๆๆจนถึงจุดที่มีค่าน้อยสุดก็คือจุด F ซึ่งมีค่าติดลบก็คือลบ 6.0005 นะโอเคไหมครับไม่ยากนะพลอตตามเส้นจำนวนอย่างเดียว